ครับน้องมาดูข้อสอบสวทป.6นะครับข้อนี้นะครับอีกข้อหนึ่งนะครับข้อนี้ก็เป็นข้อสอบซึ่งเขาออกมาจริงๆแล้วถ้าเกิดเราอ่านโจทย์ข้อนี้ดีเนี่ยถ้ามาให้น้องม.ปลายทำนะข้อนี้จะง่ายมากเลยนะครับคือหมูมากเลยเพราะว่าเป็นข้อสอบที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของเซตนะครับเซตในม.ปลายแต่ว่าถ้าเป็นน้องม.ต้นหรือประถมเนี่ยบางทีเจอโจทย์ทำนองนี้อาจจะเขาเรียกว่ายังไม่เคยเรียนท่านเองครับน้องแต่จริงมันก็ไม่ยากนะครับถ้าเราใช้ความรู้ปกติทำโดยไม่ต้องใช้ความรู้เรื่องเซตนะครับโอเคเดี๋ยวมาอ่านโจทย์กันก่อนนะครับเขาบอกว่าจากการสอบถามนะครับนักเรียนทั้งหมด80คนนะครับทั้งหมด80คนเขาบอกว่ามีนักเรียนที่ชอบลูกอมรสส้มเนี่ย50คนชอบรสบวยนะครับลูกอมรสบวยเนี่ย45คนและจุดที่สำคัญที่สุดของข้อนี้ก็คือตรงนี้ครับเขาบอกว่าไม่ชอบลูกอมทั้ง2รสตัวนี้ครับไม่ชอบลูกอมทั้ง2รส15คนตรงนี้มีความหมายที่ชัดเจนนะครับคำว่าไม่ชอบลูกอมทั้ง2รสเท่ากับ15คนตรงนี้หมายถึงอะไรคนนี้คือไม่ชอบลูกอมทั้ง2รสถูกไหมฮะ ไม่ชอบลูกอมก็คือว่าเราก็จะแปลงจากไม่ชอบเป็นชอบได้นะฮะ งั้นข้อนี้ก็คือเราจะหาจำนวนคนที่ชอบลูกอมทั้ง2รสนะครับการเราจะหาลูกอมที่ชอบทั้ง2รสเราก็เอาทั้งหมดถูกไหมฮะเอาทั้งหมดก็คือเดี๋ยวพี่ผมเขียนก่อนทั้งหมดตรงนี้นะครับลบชอบก็คือเอาทั้งหมดลบไม่ชอบออกนะครับก็ทั้งหมดก็คือ80คนลบไม่ชอบที่เข้าให้มาคือ15คนตัวนี้นะครับก็เอา80ลบ15ก็จะเหลือเท่ากับ65คนอันนี้ได้ละอันนี้คือคนที่ชอบแปลงจากไม่ชอบนะครับเป็นชอบก่อนเพราะว่าโจทย์มันบอกชอบมาทั้งหมดเลยเห็นไหมครับงั้นข้อนี้ก็คือคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับน้องสำคัญเลยครับเห็นไหมครับเพราะโจทย์บอกว่าชอบมาหมดตลอดนะฮะมีไม่ชอบปุ๊บก็แปลงเป็นชอบซะเอาคนที่ทั้งหมดนะครับลบไม่ชอบก็จะเป็นชอบนะฮะโอเคงั้นชอบลูกอมทั้ง2รสก็คือ65คน65คนนี่หมายถึงว่าอาจจะชอบทั้งรสบ๊วยรสส้มหรือว่าชอบทั้ง2อย่างเลยนะครับ อันนี้คือหมายถึงว่ามาแปลความหมายของ65คนออกมานะครับเอาล่ะงั้นพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราเอามาเขียนแผนภาพนิดนึงดีไหมครับ นี่คือแผนภาพหรือว่าเส้นจำนวนก็ได้อันนี้คือคนที่ชอบรสส้มส้มตัวนี้โจทย์บอกว่าชอบเท่ากับ50คนโอเคไหมครับเรามาเขียนเป็นแผนภาพเพื่อความเข้าใจง่ายแล้วก็ชอบรสบวยตรงนี้บวยกี่คนนะครับบวย45คนนะครับงั้นแสดงว่าต้องมีส่วนที่ชอบทั้ง2อย่างนะฮะในส่วนนี้คือส่วนที่ซ้ำกันอันนี้คือส่วนที่ทำไมนะฮะชอบอะไรนะชอบทั้ง2อย่างครับหนูก็คือชอบทั้งรสส้มด้วยรสบวยด้วยคือส่วนนี้ใช่ไหมครับเอาละได้ละส่วนนี้คือส่วนที่ชอบอะไรนะชอบทั้งสองก็อาจจะชอบทั้งส้มด้วยบวยด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะมีเท่ากับ65คน อันนี้คือ65นะครับ65คนนี่หมายถึงว่าเส้นจำนวนนี้ความยาวเท่ากับ65ครับเอาละครับ ตรงนี้เราก็จะหาความยาวได้ครับงั้นเราจะหาส่วนที่ชอบทั้ง2คนได้โดยไม่ยากนะครับ ชอบทั้ง2รสเลยชอบทั้ง2งั้นเราจะหาส่วนที่ชอบทั้ง2นะครับหนูก็เอาความยาวตัวนี้นะครับบวกความยาวตัวนี้ถูกไหมครับ พอบวกความยาวตรงนี้ปุ๊บก็จะหาส่วนนี้ได้นะครับก็คือหนูก็จะต้องลบเอานี้ออกไปใช่ไหมฮะเอาลบตัวนี้มันเกินออกมาใช่ไหมฮะตัวนี้บวกตัวนี้ใช่ไหมฮะมันจะเกินตัวนี้ออกมาเราก็ลบตัวนี้ทิ้งเราก็จะหาส่วนนี้ได้นะครับงั้นชอบทั้งสองหนูก็คือเอา50ลองดูจากเส้นจำนวนนะครับบวก45ลบ65
นะครับเพราะว่าอันนี้คือยาว65อันนี้50อันนี้เกยกันอยู่นะครับ45แล้วไปลบ65มันก็จะออกมาเท่ากับ30คนจบเลยครับ งั้นก็โจทย์ตามโจทย์ถามโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าจงหานักเรียนที่ชอบลูกอมทั้ง2รสนะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามละก็ไม่ยากนะครับก็ชอบทั้ง2รสก็คือ30คนมีมากกว่าก็คือเอามาลบออกจากตัวที่ไม่ชอบโจทย์ให้มานะครับคือ15คนบางคนถามอันนี้มาจากไหนพี่บุ๋มอันนี้โจทย์ให้มาบางคนถามทำไมให้มาอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโจทย์ให้มาเองก็ตอบเท่ากับ15คนนะครับน้องๆเห็นไหมเรื่องง่ายๆละก็ข้อนี้สำคัญที่แผนภาพตรงนี้นะครับในการดูนะครับนี่คือข้อสอบสสวทโจทย์ทำนองนี้ก็เคยไปออกข้อสอบมานะครับในข้อสอบต่างๆเยอะๆเลยนะครับในระดับสาธิตก็เคยมีออกข้อสอบด้วยนะครับในข้อสอบเข้าม.1งั้นหนูก็ต้องเตรียมตัวไว้ด้วยนะครับบางทีเราก็ต้องทำข้อสอบเพิ่มเติมอย่างถ้าหนูไปสอบสาธิตหรือสอบห้องพวกกิฟเต็ดอะไรเงี้ยหนูก็ต้องทำข้อสอบสสวทไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นข้อสอบที่เขามักจะเอามาออกในข้อสอบต่อไปนะครับข้อนี้ตอบ15คนนะครับสุดสำคัญที่สุดก็คือดูจากแผนเลยครับแผนภาพตรงนี้ตรงนี้หนูคงเข้าใจนะครับพี่บุ๋มกำลังหาส่วนนี้อยู่นะครับส่วนที่เราแรงเอาเท่ากับ30คนตรงนี้ นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียของการทำโจทย์ประเภทนี้อีกข้อหนึ่งนะครับอย่างข้อสอบสวนกุหลาบนี้บางทีออกโจทย์ประเภทนี้อยู่เยอะเหมือนกันนะครับก็น่าจะเข้าใจแล้วก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะครับน้องโอเคไหมครับได้นะ ก่อนนี้จริงๆถ้าเกิดเราใช้เซตนี่จะง่ายมากนะครับแต่ถ้าเกิดเรายังไม่รู้จักเซตเราก็ใช้แผนภาพวิเคราะห์เอาก็ได้นะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับข้อนี้ครับมองโอเคนะครับได้ไหมได้นะนะครับก็อย่าลืมว่าเอาสิ่งที่ไม่ชอบเปลี่ยนเป็นชอบเอาทั้งหมดลบไม่ชอบก็กลายเป็นชอบละนะครับแล้วก็สิ่งที่ชอบมันก็อยู่ในบนเส้นจำนวนเดียวกันได้ในการหาหนูก็จะหาส่วนที่เราชอบทั้งสองอย่างได้โดยไม่ยากนะครับโอเคไหมครับได้นะเอาละตอบเท่ากับเอาตัวที่โจทย์ถามลบกับโจทย์ที่โจทย์ถามนะครับมากกว่าหมายถึงว่าตัวนี้เท่ากับ30ลบอันนี้15เหลือ15คนครับผมนี่ก็อีกข้อหนึ่งนะครับเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากๆนะครับเกี่ยวกับสสวทในคณิตศาสตร์ป.6 นะครับโอเคนะครับSpeed Match Center เข้มข้นทุกเรื่องเจาะลึกทุกสูตรลับ